วันนี้ชวนคุณผู้ชมทำลาซานญากันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะลาซานญาวันนี้จะเป็นลาซานญาที่ทำง่ายมากๆค่ะเพราะว่าไม่ต้องมีเตาอบเลยใช้กระทะหนึ่งใบทำลาซานญากระทะที่สำคัญเป็นรสชาติแบบไทยๆค่ะเป็นลาซานญาเขียวหวานนั่นเองไอเดียของอาณาเมนูนี้เนี่ยมาจากอุ๊ยทำไมลาซานญาแบบรสชาติอร่อยขนาดนี้เราถึงไม่สามารถใส่เครื่องแกงไทยเข้าไปได้นาก็เลยลองทำเป็นเขียวหวานเนื้อแล้วก็ใส่ตัวแป้งลาซานญาเข้าไปอุ๊ยคุณมันอร่อยมากเลยก็เลยอยากชวนทุกคนมาลองทำไปด้วยกันค่ะมาดูวิธีการทำกันขั้นตอนแรกตั้งกระทะเราก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะน้ำมันสำหรับผัดของเราวันนี้เนี่ยนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเนี่ยแบบนี้เลยใส่ลงไปค่ะเหมาะมากกับพวกเมนูผัดๆวันนี้เนี่ยนะคะนานาแช่เนื้อบดติดมันของนานาในตู้แช่ The Freezer Advance ค่ะคุณคะตู้แช่ตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากแนะนำให้คุณลองใช้ด้วยหน้าต่างก็เป็นกระจกคุณจะเห็นได้ว่ามีอะไรในตู้แช่หรือตู้เย็นของเราบ้างจะใส่แตงโมทั้งลูกก็ได้ใส่ไก่ทั้งตัวก็ได้ปรับระดับได้อย่างอิสระแฮปปี้สุดๆเลยล่ะสำหรับคนทำอาหารใส่เนื้อวัวติดมันของเราลงไปนะคะแบบนี้เราต้องการจี่ให้เนื้อของเราขึ้นสีหน่อยระหว่างที่เรากำลังจะใส่นี่เลยน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบการทำเขียวหวานจะง่ายนิดเดียวเองอ่ะเพราะว่าคุณมีพริกแกงเขียวหวานซองนี้ใส่เนื้อวัวลงไปพอเนื้อวัวเริ่มสุกขึ้นสีพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะจ๊ะจากนั้นผัดพริกแกงเขียวหวานของเราส่วนตัวที่เลือกเนื้อลงไปผัดก่อนชอบให้เนื้อขึ้นสีหน่อยๆทำอาหารมันอร่อยน่ากินมากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเขียวหวานต้องใส่กะทิอ่ะแล้วกะทิวันนี้ที่แนะนำให้ใช้เนี่ยเป็นอัมพวากะทิ 100% สาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่อยๆผัดเข้าไปเนี่ยคุณง่ายไหมง่ายแบบนี้เขียวหวานเนื้อมาแล้วหลายคนกินกับข้าวหลายคนกินกับโรตีวันนี้ใส่แป้งลาซานญาเข้าไปอร่อยไม่แพ้กันวันนี้เป็นสูตรที่ทำกระทะคุณไม่ต้องมานั่งต้มนั่งลวกเส้นก่อนอยากให้คุณทำอะไรง่ายๆมันทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใส่เจ้าแผ่นแป้งลาซานญาของเราเนี่ยลงไปมันไม่เน้นแป้งเน้นเครื่องอุ้ยมันน่าจะสุกยากถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาคุณเลือกกระทะที่มีฝาปิดแบบนี้เราจะเปิดไฟอ่อนหน่อยแล้วก็รอจนกระทั่งเส้นของเราเริ่มสุกนะคะแบบนี้ปุ๊ด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 อย่างนี้ถ้าไม่มีลาซานญาที่บ้านจะเปลี่ยนเป็นแป้งเกี๊ยวจีนก็ได้เหมือนกันเส้นก็จะบางลงหน่อยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยหลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราชิมรสรอบนึงก่อนที่จะปรุงรสส่วนตัวเนี่ยนะคะเขาจะมีรสชาติอยู่แล้วถ้าจะตัดรสนิดนึงเนี่ยแนะนำใส่น้ำตาลปี๊บนิดเดียวก็พอค่ะเดือดแบบนี้เริ่มแห้งแล้วใส่ใบมะกรูดซอยลงไปโหระพาหน่อยนึงค่ะมอสซาเรลล่าชีสขูดนะลาซานญาต้องมีปิดฝาอบจนชีสของเราเริ่มเยิ้มนิดหนึ่งค่ะน่ากินมากเลยอ่ะแล้วมันใช้กระทะทำได้ง่ายมากๆด้วยอยากให้หน้าดูสีสวยหน่อยเอาปืนพ่นไฟมาพ่นนิดหนึ่งได้ค่ะน่ากินจังเลยเดี๋ยวเราจะยกลงนะคะแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟกับกะทิที่แบบราดหน้ามีรสชาติเค็มๆหน่อยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำแป๊บเดียวกะทิข้นของเราเริ่มจากอัมพวาใส่ลงไปนะคะกะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองด้วยคำที่อาหารเราวันนี้เป็นอาหารฝรั่งใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะใส่ลงไปจากนั้นเพิ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนตั้งไฟร้อนๆใช้ตะกร้อมือคนได้ค่ะเปิดไฟอย่าลืมว่าส่วนผสมทั้งหมดที่มีแป้งคนจนกระทั่งส่วนผสมของเขาเดือดไม่เช่นนั้นแล้วจะมีรสชาติแป้งไม่สุกอยู่ในคอกินแล้วไม่อร่อยอันนี้เป็นซอสกะทิที่แบบไว้ทานคู่กับเขียวหวานถ้าเป็นลาซานญาจริงๆเนี่ยแต่ละชั้นเลเยอร์ของเขาก็จะมีซอสนมคือเบชาเมลนั่นเองนานาอยากให้หน้าตามันดูคล้ายกับอาหารฝรั่งแต่จริงๆแล้วนี่คืออาหารไทยเริ่มคนแล้ว
เดี๋ยวรอเขาเดือดปุ๊บๆๆๆนะแบบนี้เดือดแบบนี้นะคะได้หน้ากะทิแล้วค่ะจัดการเสิร์ฟกันตายมันน่ากินได้ขนาดนี้อืมอืมตายแล้วชีสมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมลดความอ้วนกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวยืดใหม่ความสุขของเด็กอ้วนอย่างเราขอโทษนะจ๊ะเอออ่ะได้1ชิ้นตรงนี้อืมเพิ่มโปรตีนค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่านี่คือเขียวหวานเนื้อชีสเยิ้มอึ๊บโอ้น่ากินจังเลยอ่ะทำไมน่ากินขนาดเนี้ยอ่ะซอสกะทิข้นของเราเขียวหวานเนี่ยเราก็ต้องแต่งด้วยโหระพาสักช่อหนึ่งนะคะ2ช่อ3ช่อเราทำเขียวหวานพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นนะคะว่าทาดาคุณดูสิกระทะ1ใบสามารถทำเมนูน่าทานกินขนาดนี้ได้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะใส่ชีสแค่หน่อยก็ได้วันนี้ใส่แบบโรยแบบนิดหน่อยคุณผู้ชมดูก่อนอยู่บ้านอยากใส่หนากว่านี้เต็มที่เลยลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะแกงไทยสามารถเอามาประยุกต์เหมือนอาหารฝรั่งได้หน้าตาน่ากินแบบนี้เลยเชื่อเลยค่ะว่าใครที่เปิดคาเฟ่นะลองมีลาซานญ่าเขียวหวานเนื้อแบบนี้ขายดีแน่นอนจ้ะ